สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะเห็นว่ามือที่ถือถ้วยชานี่สั่นนะฮะสั่นตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ขุนวางเชียงใหม่นะคะสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตรนะคะไอ้ที่สั่นนี่ไม่ได้แบบว่าทำนะฮะมันสั่นจริงครับมือที่ถือกล้องก็สั่นสั่นครับเพราะว่ามัน13องศา13องศาจริงค่ะดูแสงแรกด้านหลังนะคะนี่คือแสงแรกของเริ่มเห็นขอบฟ้าวันใหม่เห็นขอบฟ้าแล้วสวยมากเลยค่ะแล้วก็ชาที่คุณกำพูจิบนี่นะคือชาขาวชาขาวเป็นยังไงชาขาวก็คือชาเขียวความเช้าชาขาวความช่ำใช่ไหมครับใช่ไหมอ่ะใช่ชาเขียวความเช้าชาขาวจ้อมช่ำชาขาวคือชาพิเศษที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่โดยกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาเก็บชาชาปกติมันมี3ใบใช่ไหมครับที่เขาเก็บกันเขาจะเหลือยอดเนี่ย1ชาที่เขาเรียกยอดชาหรือยอดชายนะฮะอ๋อคลานนะฮะนั่นแหละครับมันจะเป็นชาที่พิเศษแล้วก็เขาเรียกว่าถอนพิษได้ด้วยนะแล้วอบอุ่นร่างกายนี่ขนาดแล้วมีขายหรือยังอะคะติดต่อที่กรมวิชาการเกษตรเพราะว่ามันเป็นงานวิจัยเขากำลังผลิตเดี๋ยวปีหน้าได้ดื่มอันนี้เราก็พิเศษมาวันนี้มีทั้งชามีทั้งกาแฟว่าจะหนาวจับใจจริงครับท่านผู้ชมครับแต่ร้อนๆอย่างเงี้ยก็โอเคนะคะคุณกระพูยืนหน่อยจ้าจ้าอันนี้เป็นชุดม้งนะคะหล่อมากเขาใส่กันแค่นี้เลยเหรอเวลาหนาวเนี่ยเพื่อให้ร่างกายพี่จ็อกกิ้งได้นะเพื่อให้ร่างกายมันไม่ไหวนะมันต้องให้อบอุ่นตอนนี้เราห่อผ้าไว้เราก็ห่อผ้าไว้แต่เดี๋ยวเราเอาผ้าออกแล้วเราจะไม่หนาวกันแล้วนะคะวันนี้เนี่ยฝากเขาแล้วเหรอฝากไหมสองนาทีนะพี่สองนาทีอีกสองนาทีเข้ารายการเช้าชวนคุยนะคะตั้งไว้นี่เฮ้ยสวยจังเลยช้าๆทิ้งนองหน่อยไปนะพี่เอาละเดี๋ยวเราจะมาพาชมบรรยากาศต่อนะคะเมื่อกี้เห็นดวงอาทิตย์ไหมคะเดี๋ยวซูมให้ดูดวงอาทิตย์นะคะเราสูงไม่ได้เนาะนี่ค่ะนี่ค่ะดวงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วคุณตะบูดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเห็นไหมกาแฟอาราบิก้าเดี๋ยวทำไมอะคะถ้าวันหนึ่งพระอาทิตย์ไม่ขึ้นขึ้นมาคุณจะอยู่ยังไงถ้าพระอาทิตย์ไม่ขึ้นเหรอคะถ้าพระอาทิตย์ไม่ขึ้นจะอยู่ยังไงเราก็จะเย็นสบายไม่ร้อนไม่ดับมันก็ไม่มีสว่างแล้วคุณจะนอนยังไงนอนกันตาเปียกตาแฉะเด็กมองพี่คำโอคะหนุ่มมองคะหนุ่มมองเดี๋ยวหนุ่มไปเอากระเป๋าขึ้นกันหนุ่มมองอยู่ไหนหนุ่มมองหนุ่มมองคะหนุ่มมองพี่คำโอหนุ่มมองเชิญทางนี้หน่อยค่ะโอ้โหดูสิปล่อยให้สาวมองมารออยู่ตั้งนานชุดสวยไหมคะสวยค่ะไปไหนแล้วจะไปเอาวิ่งตามค่ะวิ่งค่ะเอ้ยเนาะเขาเหนื่อยตายได้ค่ะพี่ให้พี่พยาบาลนะคะช่วยถือกล้องให้เราจะกลับบ้านตอนนี้บ้านเราอยู่นู่นต้องข้ามเขาอีก2ลูกไปข้างหน้าใช่เหรอใช่ตรงนี้นะคะถ้าประมาณกลางเดือนมกราคมนะคะดอกก็จะเป็นสีชมพูสะพรั่งนี่คือต้นพญาเสือโคร่งที่เราเห็นในภาพว่าเป็นอุโมงค์ดอกพญาเสือโคร่งที่เขามาดูกันน่ะจุดนี้แหละทราบไหมคุณทราบไหมว่าชุดที่คุณใส่กับผมชื่อเป็นหมื่นนะครับใช่จริงเปล่าจริงคุณอย่าไปทำของเขาเปื้อนนะคะเป็นหมื่นเหรอคะชุดละเป็นหมื่นครับดูกระป๋องค่ะโดยเฉพาะเนี่ยฮะวิจิตรสวยงามเนี่ยเขาถักมือเป็นหมื่นนะครับอันนี้เย็บมือหมดเลยก็เพิ่งทราบมาจากโอ้ท่านหัวหน้าศูนย์เล่าให้ฟังค่ะแล้วดูฮะดูความงดงามของที่นี่ดูกาแฟอาราบิก้าเขาปลูกกาแฟใช่ไหมมาดูต้นกาแฟลาพิก้าดูดูความดกโอ้โหความดกของกาแฟคือความสูงเขาได้อะเนาะนี่งามไหมฮะพอความสูงเขาได้เนี่ยมันก็เลยดกมากเลยอันนี้แล้วก็จะอยู่ใต้ต้นซากุระเออซากุระแล้วอยู่ได้กันได้เพราะว่ากาแฟเขาเป็นพืชใต้ต้นไม้อยู่แล้วเขาชอบแสงลำไรอยู่แล้วลำไรใช่ไหมดูฮะดกมากอะกาแฟเม็ดแล้วลูกใหญ่มากนะเม็ดใหญ่มากอันนี้เรากำลังเดินลงเขานะคะ
เสียงกรุ้งกริ้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 งกรุ้งกรุ้งกริ้งกรุ้งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งกรุ้งกรุ้งกริ้งนั่นเป็นเด็กๆเลยก็ไปขอบคุณน้องๆอยู่จากทีมนี่เป็นบ้านพักนะคะที่เรานอนเมื่อคืนนะคะที่ขุนวางอ้าวหนุ่มมงเมื่อกี้หายไปไหนแล้วอ่ะหนุ่มมงมงหายไปไหนแล้วจะกลับแล้วเหรอคุณชุดเขาแล้วเพราะว่าคุณชุดเขาแล้วเป็นหมื่นนะเราก็โอ้โหไม่ไหวแพงนะมันแพงที่ลวดลายเขานะตรงนี้ยังมีเต็นท์เป็นลานกลางเต็นท์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบบรรยากาศเต็นท์เต็นท์นะเต็นท์เขาจะนอนเต็นท์แล้วก็ปิกนิกกันที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะประมาณนี้แต่ว่าอากาศเย็นมากนะ13องศาใครสู้ไม่ไหวนี่แนะนำให้เข้าบ้านดีกว่านะคะเขาก็มีบ้านพักแบบนี้เป็นหลังๆหลังหนึ่งก็นอนได้6คนก็มี3คนก็มีโซนนู้นก็จะเป็นร้านกาแฟแล้วก็ร้านอาหารรองรับนักท่องเที่ยวนะฮะค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอะไรกินนะคะแล้วนี่เราก็กำลังจะเดินไปทานข้าวต้มเป็นอาหารเช้าเขาทำข้าวต้มผมชิมของเขาละข้าวต้มเมื่อข้าวต้มเครื่องเช้าที่แล้วเนี่ยเขาทำอร่อยมากแต่เป็นข้าวต้มบางทีต้องดูให้ดีนะครับทำไมคะเพราะว่าข้าวต้มที่นี่ใช้เท้าใช้เท้าใช่ไม่ใช่เขาใส่หัวใช้เท้าไม่ใช่ใช้เท้าทำค่ะข้าวต้มใช้เท้าหรือว่าใช้เท้าทำใช้หัวใช้เท้าใช้หัวใช้เท้าเดี๋ยวดูวิวนี้สวยมากค่ะพี่กำพูค่ะสวยๆจริงๆเนี่ยวิวเนี้ยไม่เห็นหน้าถ่ายภาพนิ่งให้แล้วค่ะนี่ค่ะถ่ายภาพนิ่งให้ละถ่ายสาวถ่ายสาวไม่ว้าวเป็นไงคะสวยไหมคะหนูสวยไหมคะโอ้โหไปดูมาไปดูวิวมันมีจุดแบ็กดรอปเขาเรียกอะไรนะป้ายหนาวนี้ที่ขุนวางอ่ะหนาวนี้ที่ขุนวางอยู่หลายๆที่ให้ถ่ายรูปอยากเอาไม้เซลฟี่ไหมคะอ๋อไม่ต้องหรอกครับอย่างนี้ก็ได้ครับผมเป็นคนแขนยาวครับแล้วตอนนี้กี่องศาแขนยาว18เอาให้ดูป้าย18องศาเซลเซียสนะฮะตอนนี้เวลา9นาฬิกาครึ่งๆแล้วนะครับยัง18องศาเลยนะค่ะก็แสดงให้เห็นว่าอากาศเนี่ยเย็นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะกลับแล้วค่ะอย่าลืมมานะครับครับผมมีโอกาสจะแวะเวียนมาเยี่ยมที่นี่อีกสวัสดีครับพี่ก็แต่งตัวให้เมื่อเช้าเนี่ยใช่ครับเฟ้ฟเฟ้ฟจะถ่ายอะไรเราให้ดูบรรยากาศกันอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยค่ะมุมนี้เห็นป้ายขุนวางไหมคะเนี่ยค่ะหนาวนี้ที่ขุนวางหนาวนี้ที่ขุนวางสวยค่ะคืออากาศนี่มันเต็มปอดนะคะตรงนู้นน่ะครับจะเป็นรถพระที่นั่งในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ท่านเสด็จมาที่นี่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524 40กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งคันนี้นะครับความจริงปัจจุบันนี้ยังใช้ได้นะฮะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็เอามาเพื่อให้นักท่องเที่ยวนะครับได้เห็นถึงพระวิริยาอุตสาหะของพระองค์นะครับก็เสด็จขึ้นมาตั้ง40กว่าปีที่แล้วขนาดปัจจุบันเนี่ยเรามานะเราก็ว่าถนนหนทางก็ดีแล้วนะแต่ขึ้นเขาขึ้นดอยมันก็ยากๆเนาะแต่ท่านมาเมื่อ40ปีที่แล้วปี24อะไรจะขนาดนั้นถนนหนทางจะไม่ได้ดีแบบนี้ค่ะแล้วท่านก็มีต้นไม้ทรงปลูกด้วยนะใช่มีต้นอะไรบ้างคะก็ที่ทรงปลูกไว้ก็เป็นต้นบวยนะครับมัคคาเดเมียนะฮะบวยนี่เป็นต้นแรกของประเทศไทยด้วยนะท่านทรงปลูกที่นี่เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระเทพท่านมาปลูกไว้ที่นี่ใช่นะฮะที่นี่เนี่ยเขาเป็นพืชเมืองหนาวก็อาจจะมีบางอย่างที่เอาไปปลูกได้บางอย่างก็จะต้องอยู่เมืองหนาวแต่ว่าถ้าเป็นภาคอื่นๆนะครับเมืองใต้เมืองอีสานนะครับเมืองภาคกลางเมืองตะวันออกเขาก็มีหมดนะครับแล้วแต่พืชชนิดนั้นเหมาะกับภูมิภาคแต่ถ้าอยากมาเที่ยวพักผ่อนสบายใจก็นี่ฮะหนาวนี้ที่ขุนวางนะคะรับรองไม่ผิดหวังนะจ๊ะซากุระบานทุกกลางเดือนมกราคมนะจ๊ะเย้ลาไปก่อนนะครับกัมพูรัชนีออฟฟิเชียลฝากกดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยจ้าบ๊ายบายยามลมโชยมาพาใจหน่วงเปิด